แต่ว่าทางเกิดทางด้านรุ่นคอมเพลชันมี3คะแนนกันแข่งครบแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมหน่อยครับครับก็จบไป1คู่ครับสำหรับประเภททีมหญิงนะครับ